วัสดีค่ะคุณผู้ชมอยู่กับโมเมเดลี่เชอรี่นั่นเองนะคะวันนี้เราอยู่ในบรรยากาศที่แตกต่างออกไปนิดนึงค่ะแล้วก็มาอยู่ท่ามกลางธรรมชาตินะคะช่วงนี้โมเมมาพักที่เขาใหญ่นั่นเองค่ะแล้วก็รู้สึกว่าสกินแคร์ที่เราจะมาพูดถึงในคลิปวันนี้นะคะก็เหมาะมากกับบรรยากาศที่ดูธรรมชาติหน่อยนะคะเนื่องจากว่าสกินแคร์ไลน์ใหม่ล่าสุดจาก Chanel เป็นไลน์ที่เรียกว่ามีความเป็นธรรมชาติสูงมากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งไลน์ที่หลายๆคนเนี่ยตั้งหน้าตั้งตารอเพราะว่าตั้งแต่เห็นวิชวลเห็นภาพออกมาเนี่ยก็มีความน่าสนใจสุดๆนะคะคอนเซ็ปต์ก็เปลี่ยนไปจากสกินแคร์ไลน์อื่นๆของ Chanel เยอะมากวันนี้เราเลยจะมาพูดถึง Number 1 The Chanel หรือว่า Numero 1 The Chanel นั่นเองนะคะจะเป็นอย่างไรแล้วก็มีสกินแคร์ตัวไหนบ้างที่น่าสนใจเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทั้งไลน์เลยนะคะว่ามีอะไรบ้างใช้ยังไงนะคะแล้วก็มีคุณสมบัติเด่นยังไงนั่นเองค่ะก่อนจะไปดูกันนะคะอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้กด Subscribe ช่อง Daily Cherry แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่กันค่ะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่า Number 1 The Chanel น่าสนใจยังไงค่ะหลายๆคนก็น่าจะคุ้นเคยนะคะกับขวดสีแดงขวดนี้ที่เพิ่งลอนช์มาได้ไม่นานนะคะเห็นภาพในไม่ว่าจะเป็นนิตยสารในอินเทอร์เน็ตหรือว่าในโลกออนไลน์ต่างๆที่รีวิวผลิตภัณฑ์สกินแคร์กันนะคะตัวนี้ก็คือไลน์ Numero 1 The Chanel หรือว่า Number 1 The Chanel นั่นเองค่ะเรียกว่าหน้าตาแตกต่างจากสกินแคร์ไลน์อื่นๆของ Chanel โดยสิ้นเชิงนะคะรวมถึงเป็นผลิตภัณฑ์ไลน์แรกของ Chanel เลยนะคะที่มาแบบครบวงจรไม่ว่าจะเป็นสกินแคร์เป็นเมคอัพแล้วก็มี Fragrance Mist มาด้วยนั่นเองซึ่งสาเหตุที่ผลิตภัณฑ์ลาย Number 1 The Chanel เนี่ยนะคะออกมาในลักษณะเป็นสีแดงเป็นหลักนะคะโดยเฉพาะตัวนี้ที่เป็นเซรั่มนะคะซึ่งถือว่าเป็นนางเอกของลายนี้ก็ว่าได้นะคะเพราะว่าลายนี้นะคะมีส่วนประกอบสำคัญนั่นก็คือ Red Camellia หรือว่าดอก Camellia สีแดงนั่นเองค่ะแล้วก็แน่นอนค่ะใครที่รู้จัก Chanel ก็ต้องรู้จักดอก Camellia เนาะเพราะว่าดอก Camellia นะคะเป็นดอกไม้โปรดของ Mademoiselle Chanel นั่นเองแล้วก็ถือว่าเป็นส่วนนึงที่เป็นความไอคอนิกของแบรนด์ค่ะซึ่งดอก Red Camellia เนี่ยนะคะไม่ดีแค่ว่าเป็นดอกไม้ไอคอนของแบรนด์ค่ะแต่ว่ามีพลังในการฟื้นฟูผิวให้กับเรานะคะสามารถขึ้นความอ่อนเยาว์แล้วก็ทำให้ผิวของเราเนี่ยมีชีวิตชีวามากขึ้นได้ด้วยผู้เชี่ยวชาญของ Chanel นะคะได้ค้นพบสารอาหารในดอก Red Camellia ค่ะคุณผู้ชมซึ่งเขาบอกว่าเจ้าสารอาหารตัวนี้เนี่ยนะคะสามารถที่จะช่วยฟื้นฟูแล้วก็ต่อต้านการเกิดริ้วรอยทำให้สามารถปกป้องเซลล์ของเรานะคะจากการชราภาพของผิวนะคะโหฟังแล้วแบบชราภาพของผิวฉันจะชราขนาดไหนอันนี้ Chanel เขาเรียกการชราภาพของผิวของเราเนี่ยนะคะว่าเซเนซองส์นั่นเองค่ะและก็นอกเหนือจากนั้นนะคะยังสามารถที่จะช่วยฟื้นฟูสัญญาณแห่งวัย5ประการด้วยนั่นเองนะคะประกอบไปด้วยริ้วรอยนะคะความยืดหยุ่นของผิวรูขุมขนความเปล่งประกายแล้วก็ความรู้สึกสบายผิวนั่นเองนะคะคือถ้าเกิดเราไม่มีทั้ง5ข้อเนี่ยก็แปลว่าสัญญาณของเซลล์ผิวของเราเนี่ยมันเริ่มน่าเป็นห่วงแล้วค่ะซึ่งแน่นอนนะคะ Chanel เขาก็ทำการค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของผิวของเราเนี่ยมาเป็นเวลานานมากๆอย่างที่หลายๆคนก็น่าจะทราบนะคะว่ามันมีไลน์สกินแคร์เยอะแยะมากมายของ Chanel ที่ให้ผลในเรื่องของการดูแลให้ผิวของเราเนี่ยไม่เอจนั่นเองนะคะแต่ว่าแน่นอนอย่างที่บอกไปว่าเขาค้นพบสารดีๆใน Red Camellia แล้วก็ยังค้นพบกระบวนการเซเนซองส์ที่บอกว่ามันทำให้ผิวของเราเนี่ยมันมีความชราภาพเพราะฉะนั้นเขาก็เลยค้นคว้าวิจัยนะคะหาวิธียังไงก็ได้ที่จะมาทำให้ผิวของเราเนี่ยมันเกิดกระบวนการในการชราภาพที่ช้าลงนั่นเองที่โมไปบอกไปตอนแรกนะคะว่าอยากจะมาพูดถึง Number 1 The Chanel ในสถานที่ที่มันมีความธรรมชาติหน่อยนะคะนั่นก็เป็นเพราะว่าไลน์ของ Number 1 The Chanel นะคะมันมีความ sustainable มากเลยค่ะคือเดี๋ยวเราจะพูดในเรื่องของการรีไซเคิลได้ของแพคเกจิ้งต่างๆนะคะแต่ว่านอกจากนั้นนะคะเขาย้อนกลับไปดูถึงขั้นเรื่องราวของตั้งแต่ตอนที่เพาะปลูกเลยนะคะว่ามันเป็นการเพาะปลูกที่ดีต่อระบบนิเวศหรือเปล่านะคะคือสารต่างๆที่เอามาใส่ในสกินแคร์ไลน์นี้เนี่ยต้องมาจากการเพาะปลูกที่ดูแลระบบนิเวศด้วยนั่นเองก็คือไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมค่ะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเลยว่าแต่ละตัวเนี่ยมีส่วนผสมของธรรมชาติเยอะมากๆคือไลน์ Number 1 The Chanel เนี่ยเขาเน้นในเรื่องของการเลือกใช้ส่วนผสมที่มาจากธรรมชาติให้ได้มากที่สุดค่ะในไลน์ของ Number 1 The Chanel นะคะเขาใช้สารอาหารที่ได้มาจากธรรมชาติเนี่ยสูงมากๆนะคะเฉลี่ยประมาณ 97% เลยนะคะแล้วก็มีส่วนผสมจากดอก Red Camellia นะคะสูงถึง 76% ด้วยกันค่ะเล่าให้ฟังไปเยอะแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูขั้นตอนในการใช้สกินแคร์ในกลุ่มของ Number 1 The Chanel กันบ้างดีกว่านะคะว่าผลิตภัณฑ์ที่ออกมาพร้อมกันแบบเยอะแยะมากมายเนี่ยนะคะมันมีวิธีการใช้ยังไงบ้างแล้วแต่ละตัวเนี่ยมีความน่าสนใจยังไงนะคะเดี๋ยวโมจะเล่าไปตามสกินแคร์รูทีนกันละกันเนื้อเพื่อให้ง่ายแล้วคุณผู้ชมก็สามารถเอาไปทำตามได้นะคะถ้าเกิดช้อปปิ้งไลน์ของ Number 1
ดชาแนลมาใช้แล้วเนี่ยจะได้ไม่งงว่าอะไรก่อนอะไรหลังนั่นเองค่ะเริ่มจากตัวแรกเลยนะคะหลายๆคนหยิบขึ้นมาถ้าเกิดไปลองหยิบที่เคาน์เตอร์นะคะอาจจะงงว่าหุ้ยทำไมมันเบาเหวงเลยนะคะตัวนี้เนี่ยนะคะก็คือ Red Camellia Powder to Foam Cleanser นั่นเองค่ะเนื่องจากข้างในนะคะมันจะเป็นลักษณะเป็นพาวเดอร์นะคะซึ่งต้องเอามาเทรวมกับน้ำเมื่อเราผสมกันนะคะมันก็จะมีลักษณะออกมาเป็นฟองนั่นเองซึ่งตัวนี้นะคะเขาจะมีสารสกัดจากออยล์ของดอก Red Camellia นะคะเอามาทำให้กลายเป็นพาวเดอร์เนาะพอเรามิกซ์กันนะคะแล้วก็ถูมือเบาๆเนี่ยมันก็จะโฟมขึ้นมาอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยแหละค่ะแล้วเราก็สามารถที่จะใช้ตัวนี้ล้างหน้าได้เลยนะคะซึ่งมันล้างแล้วมันไม่ได้รู้สึกสากหลายๆคนจะรู้สึกว่าการใช้พาวเดอร์เนี่ยมันจะมีความเหมือนรู้สึกถึงความเป็นเม็ดหรือความเป็นอะไรสักอย่างที่ขัดผิวใช่ไหมคุณผู้ชมแต่ว่าตัวนี้ไม่เลยนะคะคือมันจะกลายเป็นโฟมนุ่มๆเลยแล้วถ้าเกิดมันรู้สึกแห้งไปนิดนึงเนี่ยคุณก็สามารถที่จะผสมน้ำเพิ่มเพื่อให้เกิดความนุ่มมากยิ่งขึ้นได้อีกนะคะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นมุมไม่ทำเนาะตัวนี้เนี่ยถือว่าให้สัมผัสที่ดีมากนะคะแล้วก็ล้างหน้าแล้วรู้สึกว่าหน้าสะอาดอันนี้จะเป็นขั้นตอน second cleanse ของมุมไม้นะคะก็คือทำความสะอาดเมคอัพก่อนแล้วก็มาใช้ตัวนี้เป็น cleanser ตัวที่2นะคะที่จะล้างอีกขั้นตอนนึงเพื่อให้มั่นใจว่าผิวของเราเนี่ยมันปราศจากเมคอัพหรือว่าสิ่งตกค้างอื่นๆจริงๆนะคะตัวนี้เนี่ยเนื้อดีมากๆและมีส่วนผสมจากธรรมชาติถึง 93% นะคะอีกอย่างนึงที่มุมไม้ชอบมากๆก็คือแพคเกจิ้งของเขาคุณผู้ชมปกติเวลาเรานึกถึงขวดใช่มั้ยคะเราก็จะมาพยายามบิดแล้วก็จะเปิดออกซึ่งถ้าเกิดเป็นลักษณะนั้นน่ะพาวเดอร์มันต้องออกมาเยอะมากๆแล้วมันก็จะเกินจำเป็นแต่ว่าชาแนลเขาคิดมาแล้วนะคะโดยการให้เราบิดด้านบนง่ายๆแล้วมันก็จะมีช่องนะคะที่เปิดออกมาแค่เล็กน้อยให้เราสามารถเทพาวเดอร์ใส่มือของเราได้นะคะแล้วก็ผสมได้ในปริมาณที่ไม่เยอะจนเกินไปนั่นเองตัวนี้นะคะมีส่วนผสมถึง15อย่างนะคะแล้วก็มาจากธรรมชาติ 93% มีอะมิโนแอซิดนะคะที่ช่วยให้ผิวของเราเนี่ยสะอาดแล้วก็คงสมดุลได้ดีนะคะให้ความชุ่มชื้นล้างแล้วไม่เอียดเหมาะกับทุกสภาพผิวเลยนะคะแต่ว่าชาแนลเขาแนะนำว่าไม่แนะนำให้ล้างบริเวณรอบดวงตาเนาะก็คือบริเวณผิวหน้าปกติเนี่ยสามารถที่จะใช้ได้ค่ะหลายคนที่บอกว่าไหนบอกว่า sustainable ทำไมเป็นขวดพลาสติกทำไมไม่เป็นขวดแก้วจะบอกว่าขวดพลาสติกในลายของ Number One The Chanel นะคะผลิตมาจากวัสดุรีไซเคิลค่ะแล้วก็ตัวฝาเองที่ใช้บิดเปิดง่ายๆเนี่ยนะคะก็มาจากวัสดุที่เป็น bio base หรือว่าวัสดุชีวภาพนะคะแล้วก็สามารถรีไซเคิลได้เช่นเดียวกันนอกจากนั้นนะคะเขาใส่ใจไปถึงขั้นหมึกพิมพ์เลยคุณผู้ชมว่าหมึกพิมพ์เนี่ยนะคะเป็นหมึกพิมพ์แบบออร์แกนิกที่จะไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมนั่นเองค่ะล้างหน้าเสร็จแล้วนะคะเราก็ต้องมาต่อกันที่การคืนความชุ่มชื้นให้กับผิวของเราอีกขั้นตอนนึงนะคะหน้าตาคล้ายๆกันกับตัว powder to foam ตัวนี้นะคะก็จะเป็น Red Camellia Revitalizing Lotion นั่นเองค่ะตัวนี้ส่วนผสมหลักของเขานะคะจะเป็นคามิเลียวอเตอร์ค่ะอย่างก่อนหน้านี้ตัวนี้จะเป็นคามิเลียออยใช่ไหมตัวนี้จะเป็นคามิเลียวอเตอร์ที่เขาบอกว่าจะช่วยเหมือนคืนพลังงานให้กับผิวของเราแล้วก็ทำให้ผิวของเราเนี่ยรู้สึกเฟรชขึ้นนะคะทำให้ไม่รู้สึกเหนื่อยไม่รู้สึกแบบผิวแบบล้าๆอะไรเงี้ยตัวนี้จะมาแบบปลุกผิวให้รู้สึกตื่นขึ้นนิดนึงนะคะเนื้อสัมผัสดีซึมง่ายไม่เหนียวนะคะแล้วก็เวลาใช้เนี่ยก็แค่เทออกมาไม่ต้องเยอะมากนะคะสามารถที่จะกดลงไปบนผิวได้เลยนะคะแล้วก็นวดให้มันซึมเข้าไปซึ่งไม่ได้ใช้เวลานานอะไรนะคะสำหรับ Revitalizing Lotion ตัวนี้เนี่ยนะคะเขามีส่วนผสมจากธรรมชาติ 98% แล้วก็ 50% เนี่ยมาจากสารสกัดจาก Red Camellia นั่นเองเนื้อสัมผัสอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะคะว่ามันไม่เหลวมากนะคือไม่ใช่เทออกมาแล้วแบบโอ้โหหกเลอะเทอะไปหมดนะคะมันจะเป็นกึ่งเจลกึ่งน้ำทำให้สามารถที่จะแบบคงตัวได้ดีเวลาเราเทออกมานะคะแล้วก็สามารถที่จะลงบนผิวได้แบบไม่เลอะเทอะเลยนะคะแล้วก็มันมีส่วนประกอบสำคัญที่เชื่อว่าหลายๆคนน่าจะถูกใจไม่ว่าจะเป็นไฮยาลูรอนิกแอซิดหรือว่ากลิซเซอรินนั่นเองนะคะที่ช่วยดูแลในเรื่องของความชุ่มชื้นให้กับเราและตัวนี้นะคะมี pH balance 6.3 นะคะซึ่งช่วยรักษาสมดุลแล้วก็คืนสมดุลให้กับผิวของเราหลังจากการล้างหน้านั่นเองนะคะซึ่งจะช่วยให้ผิวของเราเนี่ยนะคะมันกลับมาชุ่มชื้นเนาะบางทีเวลาหลังจากเราล้างหน้าไปเนี่ยผิวของเรามันก็จะรู้สึกแห้งค่า pH balance ของผิวเนี่ยมันก็จะออฟนิดนึงใช่ไหมการเติมตัวนี้เข้าไปนะคะก็จะช่วยคืนสมดุลให้กับผิวของเราค่ะชาแนลเขาแนะนำให้คุณใช้นะคะทั้งใบหน้าแล้วก็บริเวณลำคอไปถึงเนินอกได้ด้วยนะคะเพื่อคืนความชุ่มชื้นทั้งหมดเลยแล้วก็ขวดก็เป็นอย่างที่มุมไม่อธิบายไปสำหรับตัวพาวเดอร์นะคะนั่นก็คือรีไซเคิลแล้วก็เป็นวัสดุไบโอเบสแล้วก็ใช้หมึกแบบออร์แกนิกค่ะมาพูดถึงตัวที่เรียกว่าเป็นตัวเด่นนะคะเป็นสตาร์ของเรื่องทั้งหมดนี้เลยนะคะนั่นก็คือเซรั่มขวดแดงขวดนี้นั่นเองค่ะนี่คือ Number One The Chanel Red Camellia Revitalizing Serum นั่นเองนะคะก็เรียกว่าเป็นเซรั่มที่หลายๆคนเห็นหน้าตาเขาแล้วก็รู้สึกอึ้งมากว่าอู้มันมีความเปลี่ยนแปลงไปจากสกินแคร์ของชาแนลปกติเยอะมาก
ากๆเลยนะคะตัวนี้อย่างที่บอกว่าเขาเป็นสตาร์ของไลน์นี้เลยค่ะเพราะว่าเขามีการรวมตัวกันของสารสกัดที่จะช่วยในเรื่องของการดูแลริ้วรอยแห่งวัยนะคะเรื่องของสัญญาณของการเอจของผิวเรา5ประการตามที่เล่าไปตอนต้นแบบเรียกว่าอัดแน่นมาเต็มขวดมากกว่าใครทั้งหมดในไลน์นี้เลยนั่นเองค่ะในเซรั่มขวดนี้นะคะจะมีส่วนประกอบถึง23อย่างค่ะแล้วก็ใน23อย่างเนี้ยนะคะ 95% ของ23อย่างเนี่ยมาจากธรรมชาติล้วนๆเลยนอกจากนั้นนะคะมีส่วนผสมของดอกคาเมเลียสูงมากๆถึง 76% ค่ะสังเกตเนื้อผลิตภัณฑ์ได้เลยนะคะว่ามันมีความชุ่มชื้นมีความเป็นเจลกึ่งน้ำคล้ายๆกับตัวโลชั่นเมื่อกี้นี้นะคะแต่ว่ามีความเข้มข้นกว่าแต่ถึงแม้ว่าจะเข้มข้นกว่านะคะก็สามารถที่จะซึมสู่ผิวได้ดีเหมือนกันนั่นเองนะคะเรียกว่าตัวนี้เป็นตัวที่คือถ้าเกิดลงไปนะคุณผู้ชมมันจะรู้สึกถึงความสามารถในการซึมได้แบบเร็วมากๆจริงๆนะคะผมเลยชอบตัวนี้มากๆแน่นอนว่าส่วนประกอบสำคัญอีกอย่างนะคะที่ทำให้ผิวของเราเนี่ยมันสดชื่นแล้วก็กลับมามีความเปล่งประกายได้อีกครั้งหนึ่งนะคะก็คือการเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวด้วยกลิซเซอรินแล้วก็ไฮยาลูรอนิกแอซิดนั่นเองค่ะข้อดีของสิ่งนี้ค่ะคุณผู้ชมก็คือไม่ต้องกังวลเลยนะคะว่าเราจะกะไม่ถูกว่าเราควรจะใช้ประมาณไหนนะเวลาเราบิดขวดขึ้นมานะคะแล้วก็เปิดฝาขึ้นมาเนี่ยมันจะได้ปริมาณของเซรั่มที่พร้อมใช้ทันทีนะคะก็คือสามารถที่จะหยดใส่มือแล้วก็ใช้ได้เลยนะคะทั่วใบหน้านั่นเองแล้วก็มาในลักษณะขวดแก้วที่สามารถรีไซเคิลได้นะคะแล้วก็ยังรู้สึกแบบลักชัวรี่อยู่เวลาหยิบมาใช้เนาะมันก็รู้สึกแบบโอ้ยดีจังเลยฉันได้ใช้สิ่งที่แบบดีแล้วก็รู้สึกดีทำให้ผิวของฉันดีด้วยนะคะตัวนี้ก็เรียกว่าถ้าเกิดใครอยากจะลองผลิตภัณฑ์ในไลน์ของ Number 1 The Chanel นะคะก็เป็นสิ่งที่พลาดไม่ได้ค่ะตามขั้นตอนนะคะหลังจากที่เราใช้เซรั่มเสร็จแล้วนะคะก็มาถึงขั้นตอนของไอครีมกันบ้างค่ะนี่คือ Number 1 The Chanel Red Camellia Revitalizing Eye Cream นั่นเองตัวนี้นะคะมีทั้งสารสกัดจากดอก Red Camellia แล้วก็มี Light Complex นะคะคือจะช่วยหลายอย่างมากไม่ว่าจะเป็นการให้ความชุ่มชื้นกับบริเวณใต้ตานะคะซึ่งบริเวณรอบดวงตาของคนเราเนี่ยเป็นช่วงที่จะแห้งเป็นพิเศษนะคะเพราะว่าผิวหนังเนี่ยมันค่อนข้างจะบางแล้วก็สำหรับเราเนี่ยการกระพริบตาการหยีตาเวลาเจอแดดร้อนๆหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันก็คือเป็นการใช้ดวงตาตลอดเวลากล้ามเนื้อตรงนี้ถูกใช้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นส่วนที่เอฟเฟกต์ได้ง่ายมากแล้วก็เห็นสัญญาณแห่งวัยได้แบบชัดกว่าบริเวณอื่นนะคะตัวนี้ก็ให้ความชุ่มชื้นลดเลือนรอยคล้ำแล้วก็ทำให้ถุงใต้ตาของเราเนี่ยดูกระชับมากยิ่งขึ้นในนี้นะคะมีส่วนผสมถึง36ชนิดแล้วก็มาจากธรรมชาติ 90% เลยค่ะส่วนผสมของดอกคาเมเลียเนี่ยในไอครีมนะคะจะมี 40% ลักษณะเท็กซ์เจอร์เป็นลักษณะแบบเจลครีมนะคะก็คือมันไม่มีความหนักไม่มีความหนาแล้วทาแป๊บเดียวเนี่ยก็ซึมเข้าไปในผิวบริเวณรอบดวงตาได้ดีมากๆแล้วก็ไม่ทำให้เกิดความรู้สึกมันรอบดวงตาด้วยหลายๆคนบอกว่าไอครีมที่มันมากๆเนี่ยทำให้แต่งตาต่อไม่ได้นะคะก็คือสามารถใช้ได้แค่กลางคืนอย่างเดียวแต่ว่าตัวนี้เนี่ยด้วยความที่มันเป็นเจลนะคะมันสามารถที่จะใช้กลางวันแล้วก็แต่งหน้าต่อได้แต่งรอบดวงตาได้ไม่ชุ่มชื้นจนเกินไปจนทำให้เมคอัพรอบดวงตาของเราเนี่ยนะคะมันไม่ติดทนและด้วยความที่เท็กซ์เจอร์มันมีความไลท์นะคะมันก็ทำให้รู้สึกสดชื่นเวลาทาลงไปค่ะตัวนี้นะคะนอกจากจะมีไฮยาลูรอนิกแอซิดนะคะนอกจากจะมีกลิซเซอรินเหมือนเพื่อนคนอื่นๆแล้วนะคะยังมีฟิโตสควาเลนด้วยนั่นเองนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของความชุ่มชื้นเช่นเดียวกันแล้วก็ช่วยในเรื่องของแอนตี้เอจจิ้งด้วยค่ะส่วนที่บอกว่าสามารถช่วยในเรื่องของความกระชับได้นะคะก็มีโอลิโกเพปไทด์นะคะสารสกัดจากซิลค์ทรีนั่นเองค่ะที่จะช่วยในเรื่องของการเสริมสร้างแล้วก็กระตุ้นนะคะการสร้างคอลลาเจนแล้วก็อิลาสตินของผิวเราและตัวนี้นะคะจะบอกเลยคุณผู้ชมว่ามันสามารถที่จะช่วยในเรื่องของการบำรุงขนตาของเราได้ด้วยนะคะเพราะเขามีสารสกัดจากดอกแอสซิเลียค่ะซึ่งอันนี้ถ้าแปลเป็นไทยก็คือเขาเรียกว่าดอกกุหลาบพันปีนะคะซึ่งมันจะช่วยบำรุงโคนขนตาของเราให้ขนตาของเราแข็งแรงค่ะแล้วก็ยังคงผลิตมาจากกระปุกแก้วนะคะที่สามารถรีไซเคิลได้แล้วก็หมึกพิมพ์ออร์แกนิกเหมือนกันเลยและแน่นอนนะคะในทุกๆ Skincare System นะคะก็ต้องปิดท้ายด้วยครีมนั่นเองค่ะตัวนี้คือ Number 1 The Chanel Red Camellia Revitalizing Cream นั่นเองนะคะกระปุกก็จะเป็นแบบกระปุกคุณๆแบบนี้แต่ว่าเห็นด้านในนะคะว่ามีสีแดงนั่นเองค่ะตัวนี้จะมีสารสกัดจากดอกคาเมเลียแล้วก็ Red Camellia Oil นะคะแบบเข้มข้นเลยนะคะที่จะทำให้ผิวของเราเนี่ยมันรู้สึกสบายนะคะเวลาใช้เนี่ยมันจะรู้สึกรีแลกซ์คือเนื้อสัมผัสเนี่ยนะคะเขาจะออกมาเป็นลักษณะเนื้อเวลเวตนิดนึงนะคะก็คือไม่ใช่ครีมแบบครีมหนักๆที่ทาลงไปแล้วโอ้แบบไม่สบายผิวอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือเขาจะเน้นในเรื่องของการที่ให้เรารู้สึกชุ่มชื้นได้รับการบำรุงนะคะแต่ว่าเป็นเท็กซ์เจอร์ที่ยังสบายผิวอยู่
ใน Revitalizing Cream นะคะจะมีส่วนผสมมากถึง34ชนิดด้วยกันนะคะแล้วก็ 95% เนี่ยมาจากธรรมชาติค่ะมีส่วนผสมของดอกคาเมเลีย 32% นะคะแล้วก็เขาเป็นลักษณะเจลครีมนะเพราะว่ามันจะแบบเหมือนทาแล้วลื่นลงไปกับผิวแล้วก็ซึมเข้าผิวได้ดีมากๆนะคะใครที่เป็นคนผิวมันเนี่ยโมเมนไม่ต้องกังวลเลยว่าใช้ได้หรือเปล่าคือเข้าใจเลยว่าใครที่เป็นคนผิวมันมักจะหลีกเลี่ยงการบำรุงด้วยครีมจะชอบไปใช้โลชั่นหรือชอบไปใช้มอยส์ชูไรเซอร์แบบที่เหลวๆหน่อยอะไรเงี้ยจะหลีกเลี่ยงเพราะว่ากลัวว่ามันจะหนักเกินไปแต่ว่าตัวนี้เนี่ยนะคะเป็นลักษณะเจลครีมสามารถที่จะทาแล้วก็ซึมเข้าผิวได้สบายมากๆแน่นไฮยาลูรอนิกแอซิดแน่นนะคะแล้วก็ยังมีออยล์แล้วก็บัตเตอร์ที่เป็นสารสกัดที่ทำให้ผิวของเราได้รับการปลอบประโลมนะคะแล้วเขาก็บอกว่าตัวนี้เนี่ยจะเน้นในเรื่องของการปกป้องผิวของเราจากมลภาวะด้วยนั่นเองค่ะจะบอกว่าอันเนี้ยดีมากๆนะคะเพราะว่าข้างนอกเนี่ยเป็นกระปุกแก้วแต่ว่าด้านในสีแดงนะคะเมื่อเราใช้หมดสามารถซื้อรีฟิลมาใส่ได้นะคะไม่จำเป็นจะต้องซื้อทั้งกระปุกนั่นเองแล้วก็กระปุกสามารถรีไซเคิลได้ฝากระปุกนะคะก็ทำจากวัสดุชีวภาพถึง90%นะคะแล้วก็หมึกพิมพ์ก็เป็นหมึกพิมพ์ออร์แกนิกเหมือนกันค่ะมีอีกตัวนึงคุณผู้ชมที่โมไปเห็นในแอดตอนแรกนะคะแล้วรู้สึกตื่นเต้นกับเขามากจริงๆนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยชื่อว่า Red Camellia Revitalizing Serum in Mist คือตัวนี้นะคะเขาเป็นเซรั่มค่ะซึ่งเป็นเซรั่มแบบ by face ก็คือจะแยกชั้นกันนะคะอย่างที่เห็นชัดๆเลยเนาะว่ามันจะมีด้านของชั้นที่เป็นน้ำแล้วก็ชั้นที่เป็นน้ำมันนะคะเวลาจะใช้เนี่ยต้องเขย่ารวมกันค่ะแล้วก็ฉีดลงบนหน้าได้เลยตัวนี้เนี่ยนะคะวิธีการใช้ของมุมเมย์ก็คือใช้ finish เป็นขั้นตอนสุดท้ายหลังจากที่ทาครีมไปแล้วนะคะเพื่อเหมือนซีลให้ทุกอย่างเนี่ยมันเข้าผิวเราได้เต็มที่แล้วตัวนี้ก็สามารถที่จะเอาไว้ฉีดหลังจากที่ลงเมคอัพก็ได้หรือว่าจะพกใส่กระเป๋าไปนะคะเอาไว้ไปเติมระหว่างวันเพื่อเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวของเราแล้วก็ปกป้องผิวจากมลภาวะได้ด้วยค่ะมีส่วนผสม23ชนิดนะคะและมาจากธรรมชาติสูงสุดถึง 97% ค่ะและแน่นอนนะคะมีส่วนผสมจากดอกคาเมเลียมากถึง 40% ไม่มีแอลกอฮอล์เลยนะคะตัวนี้เนี่ยคือเนี่ยอย่างที่เห็นนะคะพอมันแยกชั้นกันนะเราก็เขย่านิดนึงนะคะแล้วก็ฉีดเลยเดี๋ยวมุมมือขอเติมตรงนี้นิดนึงแล้วกันนะมันก็จะทำให้ผิวเนี่ยกลับมาเฟรชอีกครั้งนะคะแล้วก็รู้สึกแบบมีกลิ่นที่ซูทิ้งทำให้เรารู้สึกสบายนะคะระหว่างวันก็สามารถเอาไปพกพาเติมได้เลยค่ะแล้วก็เหมือนให้ผิวของเราเนี่ยนะคะมันได้รับการดูแลการบำรุงถึงแม้ว่าเราจะอยู่ข้างนอกออกไปใช้ชีวิตต่างๆนะคะเราก็สามารถมีสกินแคร์ที่เติมได้โดยไม่ทำให้เมคอัพของเราเนี่ยมันลบเลือนหรือว่ามีปัญหาด้วยนั่นเองพูดถึงสกินแคร์ไปครบทุกตัวแล้วนะคะแน่นอนว่าอย่างที่เล่าไปว่าไลน์ของ Number 1 The Chanel เนี่ยเป็นไลน์แรกของ Chanel ที่มีทุกอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสกินแคร์เมคอัพหรือว่า fragrance mist นั่นเองนะคะซึ่งเมคอัพนะคะจะมี2ตัวด้วยกันค่ะตัวแรกนะคะก็คือ Red Camellia Revitalizing Foundation ตัวนี้นั่นเองนะคะอันนี้เป็นเหมือนเป็นไฮบริดเป็นการรวมตัวกันระหว่างสกินแคร์แล้วก็เมคอัพค่ะตัวนี้มีส่วนผสมของ Red Camellia Oil ค่ะแล้วก็ยังมีส่วนผสมที่ให้ความชุ่มชื้นอื่นๆอีกด้วยสำหรับโมเมนะคะตัวนี้เนี่ยเป็น Light Coverage Foundation ก็คือปกปิดแบบค่อนข้างบางเบานะคะคือแน่นอนว่าพอเราใช้สกินแคร์มาเยอะๆแล้วอะเราก็ไม่อยากจะไปปกปิดทุกอย่างด้วย Full Coverage Foundation นึกออกไหมคุณผู้ชมคือ Chanel เขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยถ้าคุณใช้สกินแคร์ในไลน์ของ Number 1 The Chanel มาครบถ้วนแล้วเนี่ยก็เติมให้ผิวของเราดูสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นนะคะโดยที่ใช้ตัวรองพื้นที่ผสมสกินแคร์เข้าไปเนี่ยมันก็จะทำให้เรายังได้โชว์ผิวดีๆของเราอยู่แน่นอนนะคะด้วยความที่เขาเป็นรองพื้นนะคะเขาจะช่วยให้ผิวของเราเนี่ยมีสีผิวที่สม่ำเสมอไปด้วยกันแต่ว่านอกเหนือจากนั้นยังมีคุณสมบัติในการปกป้องผิวจากมลภาวะแล้วก็ทำให้ผิวของเราเนี่ยได้รับความชุ่มชื้นต่อเนื่องไปด้วยนั่นเองตัวนี้ก็จะเป็นรองพื้นที่ค่อนข้างให้ความโกลว์นะคะให้ผิวของเราเนี่ยดูมีความแบบโกลว์สวยนะคะแล้วก็มีส่วนผสมจากสารสกัดจากธรรมชาติเนี่ยถึง 94% มีสารสกัดจากดอกคาเมเลีย 0.5% ค่ะที่สำคัญถ้าเกิดใครเป็นคนที่แพ้ทอล์กนะคะแล้วก็แพ้ซิลิโคนเนี่ยจะต้องชอบแน่นอนนะคะเพราะว่าสูตรนี้เนี่ยทอล์กฟรีแล้วก็ซิลิโคนฟรีค่ะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะคะว่ามันให้การปกปิดแบบค่อนข้างบางเบาเนาะสำหรับมุมเมย์เองที่มาต่างจังหวัดอยากมาแบบเที่ยวสบายๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็คงไม่ได้อยากจะลงแบบรองพื้นแบบหนาแน่นหนักตึบอะไรเงี้ยเราต้องการความเบาๆหน่อยนะคะตัวนี้ก็เลยเป็นตัวที่ใช้แล้วรู้สึกสบายผิวมากแล้วก็ชอบมากในวันที่อยากจะได้ลุคที่มันธรรมชาติ natural แต่ว่ายังให้ความรู้สึกที่ผิวดูดีดู perfect ขึ้นนิดหนึ่งใครที่เป็นสายที่ชอบ lightGlowy Foundation นะคะน่าจะถูกใจเจ้าตัว Number 1 The Chanel Revitalizing
ฟาวเดชั่นตัวนี้ค่ะและผลิตภัณฑ์อีกตัวนึงนะคะที่ได้ข่าวว่าโอ้โหขายหมดตั้งแต่วางจำหน่ายคอลเลกชันนี้กันเลยนะคะนั่นก็คือ Red Camellia Revitalizing Lip and Cheek Balm นั่นเองนะคะซึ่งจริงเขาออกมาทั้งหมด6สีด้วยกันค่ะแต่ว่าโมเมมีอยู่4สีนะคะอย่างที่คุณผู้ชมจะเห็นอยู่ตรงนี้เลยนะคะก็คือเป็น4สีที่สดใสมากๆวันนี้โมไม่ใช้สีเบอร์4 Wake Up Pink นะคะกับริมฝีปากของเราตัวนี้เนี่ยจะเป็นลักษณะคือเป็นบาล์มที่สามารถใช้ได้ทั้งแก้มแล้วก็ทั้งปากซึ่งมันจะเป็น texture ที่ค่อนข้างจะวาวหน่อยถ้าเกิดใครเป็นคนที่ผิวมันนิดนึงเนี่ยโมเมแนะนำว่าให้ใช้กับปากน่าจะเหมาะสมกว่าแต่ว่าถ้าเกิดเป็นคนที่ชอบลุคที่มัน glow glass skin นะคะไม่ต้องการจะเซตแป้งแล้วก็หน้าไม่ได้มันมากเนี่ยสามารถใช้ตัวนี้นะคะได้กับทั้งแก้มแล้วก็ทั้งปากเลยโมว่ามันเป็นตัวที่แบบให้ texture ผิวที่สวยเลยนะคะเวลาอยู่บนแก้มก็จะแลดูเหมือนแบบผิว glass skin แต่ว่ามีความเลือดฝาดนิดนึงขึ้นอยู่กับว่าชอบสีประมาณไหนนะคะโมไม่ชอบใช้เป็นลิปบาล์มคือปกติแล้วเราจะหาบาล์มที่มันเหมาะกับทั้งแก้มแล้วก็ทั้งปากที่ดีกับการใช้ทั้ง2อย่างเนี่ยแอบยากนิดนึงคือเหมือนบางตัวมันทำมาเหมาะกับแก้มอย่างเดียวบางตัวเหมาะกับปากอย่างเดียวแต่โมคิดว่าตัว Revitalizing Lip and Cheek Balm ตัวนี้จาก Number 1 The Chanel เนี่ยมันสามารถใช้ได้ทั้ง2อย่างจริงแค่ว่าคุณต้องเป็นคนที่ชอบลุคบนแก้มที่มันดูโกลว์หน่อยหรือว่าถ้าเกิดใครไม่ชอบลุคแก้มโกลว์ก็มาใช้กับริมฝีปากนะคะก็ให้ความชุ่มชื้นได้ดีไม่ทำให้ปากแห้งนั่นเองค่ะตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดเขารีสต็อกเมื่อไหร่ก็คงต้องไปลุ้นกันนะคะเพราะว่าได้ข่าวว่ามีออกมาเท่าไหร่ก็ขายหมดจริงๆมุมเองยังอยากจะไปตำเพิ่มอีก2สีเลยนะคะที่เป็นสีแดงสดแล้วก็สีออกแบบแดงเข้มนิดนึงนะคะให้ครบ6สีค่ะก็เรียกว่าเป็นอีกคอลเลกชันนึงนะคะที่น่าสนใจมากๆนะคะจาก Chanel ค่ะซึ่งเป็นแบรนด์โปรดในดวงใจของใครหลายๆคนนะคะรวมถึงมุมเองด้วยเพราะว่ามุมเองก็ถูกกับสกินแคร์ Chanel มากนะคะใช้มาหลายต่อหลายไลน์แล้วไลน์ของ Number 1 The Chanel เนี่ยก็เป็นอีกไลน์ที่มุมเองคิดว่ามันได้ถูก simplify คือทำให้ใช้ง่ายแล้วก็มีขั้นตอนที่ไม่ได้สลับซับซ้อนแล้วก็นอกเหนือจากนั้นสำหรับใครที่เป็นคนที่อยากจะ back to nature back to basic ที่ไปใช้สกินแคร์ที่มีความเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็รวมถึง packaging ที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมด้วยเนี่ยก็น่าจะถูกใจ Number 1 The Chanel ได้ไม่ยากเลยนะคะหวังว่าคลิปนี้นะคะคงจะทำให้คุณผู้ชมเนี่ยเข้าใจไลน์ของ Number 1 The Chanel ได้มากยิ่งขึ้นแต่วิธีการที่ดีที่สุดนะคะก็คือไปที่เคาน์เตอร์ของ Chanel ค่ะเพื่อที่จะทดสอบผลิตภัณฑ์นะคะลงบนผิวของเรามีการ patch test มีอะไรต่างๆนะคะจะได้รู้ว่าสกินแคร์ไลน์นี้เนี่ยเหมาะกับคุณแล้วก็จะถูกใจคุณแบบที่ถูกใจโมเมหรือเปล่านั่นเองค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้ไปแล้วขออนุญาตไป enjoy บรรยากาศธรรมชาตินี้ก่อนสวัสดีค่ะ